คลิปนี้มีเนื้อหาเหมาะสมกับผู้ชมที่มีอายุมากกว่า18ปีขึ้นไปเด้อโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับสวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนค่ะวันนี้นะมาเจอกันเหมือนเดิมนะคะก็เริ่มกันเลยค่ะทุกคนวันนี้นะเอาแบบว่าสักนะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะขอแบบรัวๆเลยนะสำหรับสายงบน้อยแล้วกันนะทุกคนเบ็ดละ10นะคะไปเรื่อยๆยาวๆเลยนะทุกคนสำหรับเกมวันนี้ลืมบอกไปนะคะวันนี้ความพิโรธแห่งอนุบิสนะคะเป็นเทพเจ้าแห่งความตายอะไรประมาณนั้นเนาะชื่อเกมดุดันไม่เกรงใจใครนะจ๊ะมาดูกันดีกว่านะว่าเทพอนุบิสเขาจะจัดให้เราได้จะหนักจัดเต็มแค่ไหนนะไม่รู้ว่าจะหนักจัดเต็มหรือเปล่าแต่แค่2เบ็ดที่จัดมานี่ก็ฉ่ำแล้วนะคะทุกคนเนาะมาไปกันต่อค่ะทุกคนเหลือ7ครั้งเนาะสวยๆกันเลยนะมาให้มันได้งี้โอ้โหบอกเลยทุกคนเบ็ด10เท่านั้นนะคะไม่ใช่เบ็ดแบบว่าเบาๆธรรมดานะทุกคนถ้าใครดูอยู่นี่อยากจะบอกว่าแอดนี่แบบว่าตื่นเต้นสุดๆเลยนะทุกคนจริงปกติถ้าแบบไปย้อนดูก็จะเห็นแอดแบบว่าเล่นแบบว่าทีละอันเนาะไม่ได้แบบว่าตั้งให้เขาเล่นเองอย่างนี้เนาะมาเหลือ5ครั้งมากันครึ่งทางแล้วนะคะทุกคนโอ้โหยอดสวยยอดสวยสวยเวอร์อ่ะมาไปกันต่อโอ้โหดอกนี้ทุกคน1196เลิศปังจริงไรจริงนะจ๊ะไม่จกตานะคะทุกคนอยากจะบอกนะลืมบอกไปสำหรับใครที่สนใจนะคะทุกคนก็ไปเจอกันได้จากที่คอมเมนต์นะจ๊ะหุยจัดมาอีกแล้วพันเลยนะทุกคนต่อเนื่องเลยเนาะอ่ะหรือพูดยังไม่จบเนาะอ่ะไปเจอกันได้ที่คอมเมนต์นะทุกคนนะแล้วก็ที่สำคัญก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดนะจ๊ะเดี๋ยวแอดจะมาอัพคลิปนะอัพให้ดูกันทุกวันเลยนะทุกคนมาโอ้โหจัดมากันอย่างต่อเนื่องนะคะเหลืออีก1ครั้งนะโอ้ทุกคนจะหนักจะเต็มถูกไหมเทพเจ้าอนุบิสไม่ธรรมดานะชื่อสวย765นะจ๊ะเทพเจ้านี้นะทุกคนสังเกตดูหน้าหัวเขาจะเป็นหมานะก็นั่นแหละดุดันจริงในจริงนะสุดท้ายและท้ายสุดแล้วทุกคนโอ้โหวันนี้จะปิดท้ายกันด้วยนี่โอ้โหปิดท้ายสวยมากปิดท้ายได้สวยเลยนะทุกคนสำหรับวันนี้นะโอ้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันมาจนถึงจนจบเลยนะคะไว้เจอกันใหม่นะ